ะปวดเสมอที่เธออยู่แสนไกลนี่ตรงนี้มีร่องรอยความเสียหายนิดหน่อยผมว่าน่าจะเกิดจากการงัดออกจากหัวเรือนะครับดีนะคะที่ทับทิมไม่ได้โดนงัดออกไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องเสียหายมากกว่านี้แน่ๆพี่เห็นด้วยอีกวัน2วันเนี่ยน่าจะตรวจสอบเสร็จเดี๋ยวพี่ทำเรื่องให้ทีมขนย้ายรีบคำรับหัวเรือไปพวกเราอ่ะจะได้ทำงานกันได้สะดวกขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงอีกมีอะไรเหรอคะพี่กรไม่มีอะไรจ้ะแล้วสวดมนต์ตามอาตมาเป็นไงคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเป็นไปอย่างที่คิดไว้จริงๆครับนายตอนนี้หัวเรืออยู่ที่บ้านพักทีมผมได้ยินมาว่าอีกไม่นานมันจะรีบส่งหัวเรือเข้ากรุงเทพครับดีงั้นพวกเองก็รีบลงมือได้ละครับนายหรือเปล่าไหวไหมคุณเมย์คุณเมย์โยมอย่าไปทำลายสมาธิโยมเมย์สิหลวงพ่อครับคุณเมย์เขาอย่ากังวลไปเลยโยมเขาไม่เป็นอะไรหรอกโยมทำจิตให้ว่างแล้วทำสมาธิต่อไปเถอะกันต่อเถิดองค์หญิงให้ช่างเล่งมือเกี่ยวสลักองค์พระด้วยเหตุใดหรือพระเจ้าค่ะข้าได้ไหว้ขอพรต่อพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าหากผิงกลับมาโดยปลอดภัยข้าจะสร้างวัดและพระพุทธรูปถวายด้วยแรงอธิษฐานขององค์หญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงดลบันดาลให้สมใจปรารถนาใช่แต่ถ้าหากผีหญิงกลับมาโดยปลอดภัยและทางเราไม่ต้องแลกเปลี่ยนสิ่งใดกลับไปก็คงดีแลกเปลี่ยนจริงสิสารจากสินเทพนครที่องค์หญิงตอบรับกลับไปมีเงื่อนไขว่าอย่างไรหรือพระเจ้าค่ะทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้วเราเพียงมีหน้าที่ทำตามให้ถูกต้องเท่านั้นเมื่อใดที่ผีหญิงกลับมาท่านก็จะได้รู้คำตอบบอกกับหม่อมตอนนี้ไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะท่านได้หาสถานที่สร้างวัดให้ข้าได้เรียบร้อยหรือไม่ก็หม่อมหาเลยกับท่านราชครูแล้วพระเจ้าค่ะอ
ท่านราชครูเห็นว่าวัดควรตั้งอยู่ตรงนี้หากเป็นพื้นที่สูงชันจะรับพลังจากทุกที่เจดีย์จะตั้งอยู่ด้านหน้าส่วนโบสถ์ประดิษฐานองค์พระจะตั้งอยู่ด้านหลังพระเจ้าค่ะและล้อมรอบด้วยป่าไม้กับกุฏิสงฆ์ใช่หรือไม่หญิงมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะข้าได้อ่านมาเพียงน้อยนิดหามีความรู้เทียบชั้นครูอย่างเช่นราชครูไม่แค่คิดข้าก็มีความสุขเหลือเกินภาคินายทูลบอกกระบอกภาคินายหากแม้นเรื่องวุ่นวายต่างๆสงบลงและพระนางเมธวดีกลับมาขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างปลอดภัยกระหม่อมจะบังอาจขอประทานอนุญาตขอองค์หญิงเป็นแม่สีเหลืองกระหม่อมได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระคินายท่านพูดเช่นนี้ท่านไม่รู้หรอกหรือว่าผู้หญิงคิดเช่นไรกับท่านต้องให้กระหม่อมรู้จะทำเช่นไรได้ในเมื่อหัวใจของกระหม่อมมีแต่เพียงองค์หญิงเท่านั้นแล้วพี่หญิงเราพระนางเมธวดีก็หม่อมมีแต่ความเคารพเทิดทูนเป็นเจ้าเนื้อหัวเจ้าชีวิตของหม่อมหาใช่เช่นเดียวกับความรู้สึกที่ก็หม่อมมีต่อองค์หญิงไหมไม่เป็นไรค่ะหัวใจรักของกระหม่อมมีแต่เพียงองค์หญิงแต่เพียงผู้เดียวได้โปรดอย่าผักใสกระหม่อมเลยมิฉะนั้นใจของกระหม่อมจะขาดเป็นแน่แท้อีกไม่นานพี่หญิงก็จะเสด็จกลับมาแล้วใจพวกท่านมาสิ้นท่านพ่อไปเมืองเราก็ประหนึ่งสิ้นเสาหลักของบ้านเมืองยังมีสิ้นดอกพระเจ้าค่ะพระนางจะเป็นเสาหลักของบ้านเมืองให้พวกเราต่อไปพระเจ้าค่ะพระนางเมธาวดีเสด็จกลับมาครานี้เพื่อมาเป็นมิ่งขวัญเป็นผู้ปกครองไพร่ฟ้าชาวเมธานครพระเจ้าค่ะหากพวกท่านเชื่อมั่นในตัวข้าเช่นนั้นก็จงวางใจเถอะนับแต่นี้ต่อไปข้าเมธาวดีจักปกครองเมธานครอย่างเข้มแข็งมิให้ผู้ใดมารุกรานจักสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเพื่อเอาชนะทุกแว่นแคว้นให้สมกับที่พวกท่านเชื่อมั่นในตัวข้าสงครามเริ่มและข้าขอให้พวกท่านร่วมยินดีกับองค์หญิงเมธาวลัยที่จักได้ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีเป็นราชินีแห่งสีเทพนครกำหนดการได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเจ้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมขึ้น15ค่ำเจ้าต้องออกเดินทางทันทีเจ็บปวดเสมอ
าอยู่แสนไกลทั้งที่ลมหายใจรบไหลแค่นี้เศษความหวังแตกพังไร้ชิ้นดีเมื่อทุกอย่างเขาเป็นคงได้ไปยังฟังตัวเองอยู่ที่เก่าเฝ้าคอยไม่มีจุดหมายมีภาพทรงจำอันโหดร้ายอยู่ในใจฉันเหมือนวันที่ฉันรอคนที่ฉันไม่มีสิทธิ์รอแม้สักวันผิดตรงยังรักเธอเท่านั้นอยู่กับความทรมานไม่หลุดพ้นจนวันนี้เมื่อวันที่ฉันดูละครจบแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะครับผมยังกด Subscribe แล้วคุณผู้ชมล่ะครับกดหรือยังครับห้ามพลาดนะครับ